หลายท่านนะครับที่เพิ่งได้น้องหมามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเลี้ยงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้น้องหมาที่เราซื้อมาหรือว่าเราได้มาเนี่ยนะครับให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะครับวันนี้หมอแดงมีเคล็ดลับดีๆมาบอกครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดน Can Do สวัสดีครับกลับมาพบกับหมออีกครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาภาษาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคนนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลี้ยงน้องหมาอย่างไรให้น้องหมามีความสุขและสุขภาพดีครับหลายท่านนะครับที่เพิ่งได้น้องหมามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเลี้ยงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้น้องหมาที่เราซื้อมาหรือว่าเราได้มาเนี่ยนะครับให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะครับวันนี้หมอแดงมีเคล็ดลับดีๆมาบอกครับสำหรับเรื่องราวของการเลี้ยงน้องหมานะครับให้มีสุขภาพดีแล้วก็ให้มีความสุขนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้เลยนะครับวันนี้ครับก็คือในเรื่องของการซื้อของเล่นให้ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาได้ของเล่นใหม่ๆนะครับเคยเล่นอันเดิมแล้วนะครับอาจจะชำรุดอาจจะเสียงไม่ดีนะครับได้ของเล่นใหม่ๆเงี้ยน้องหมาหรือว่าน้องแมวเนี่ยจะชอบมากนะครับแล้วเขาก็จะมีความสุขมากๆเลยแล้วครับข้อที่2ก็คือการให้กินขนมใหม่ๆนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะมีขนมนะครับสำหรับให้น้องหมาของเราเพื่อที่จะเป็นการแสดงความรักนะครับเป็นการที่จะฝึกสอนเขาให้ทำตามคำสั่งนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นรสชาติเดิมๆซึ่งน้องหมาก็อาจจะอยากกินรสชาติใหม่ๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้กินรสชาติใหม่ๆแล้วเนี่ยน้องหมาเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับกับการได้กินขนมแบบใหม่ๆนั่นเองครับนะครับก็คือพาออกไปเดินเล่นนะครับหรือว่าพาไปออกกำลังกายโดยเฉพาะน้องหมาที่จะเรียกว่าน้องหมาบ้าพลังนะครับเช่นน้องหมาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายมากๆเช่นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับพันธุ์ลาบราดอร์นะครับว่าอลาสกันมารามิลนะครับพันไซบีเรียนหรือว่าจะเป็นพวกพิทบูนะครับหรือว่าพันบูลด็อกก็ตามนะครับน้องหมาพันพวกนี้ฮะต้องการการออกกำลังกายอย่างมากเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราพาเขาออกไปออกกำลังกายพาเขาออกไปเดินเล่นนะครับเขาก็จะมีความสุขและที่สำคัญนะครับการออกกำลังกายทำให้น้องหมาไม่อ้วนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ4นะครับเป็นเรื่องของการฝึกสอนเทคนิคใหม่ๆให้กับน้องหมานะครับเช่นน้องหมาของเราอาจจะฝึกให้หมอบนะครับฝึกให้เดินเดินคงไม่ต้องฝึกนะฮะฝึกให้สวัสดีนะครับฝึกให้หยุดให้หมอบให้คลานได้นะครับเราก็ไปหาวิธีการฝึกใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งจะทำให้น้องหมาเนี่ยรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นในร่างกายว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเจ้านายเนี่ยเราจะมีทริคอะไรใหม่ๆมาให้เราหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีความตื่นเต้นได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ5ก็คือในเรื่องของการให้อาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับการให้อาหารที่เหมาะสมกับวัยเนี่ยนอกจากจะทำให้การควบคุมในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยได้ผลดีนะครับก็คือจะทำให้น้องหมานี่ไม่อ้วนจนเกินไปหรือว่าไม่ผอมจนเกินไปนะครับก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเช่นเรื่องของโรคหัวใจนะครับเรื่องของโรคตับเรื่องของโรคที่เกิดจากความอ้วนนั้นก็จะหมดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคของข้อนะครับข้อสะโพกนะครับข้อเข่านะครับที่เกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะหมดไปหลังจากที่เราให้ความสนใจในเรื่องของอาหารนะครับก็ทำให้น้องหมานี่มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับ6ในเรื่องของการอาบน้ำนะครับน้องหมาจะดีใจมากเลยถ้าเราอาบน้ำให้แต่ว่าหมอก็เคยสังเกตนะครับว่าน้องหมาบางตัวก็ไม่ชอบการอาบน้ำแต่จริงๆแล้วการอาบน้ำจะทำให้ผิวหนังเขาสะอาดนะครับซึ่งเราก็ต้องไม่อาบบ่อยจนเกินไปนะครับอย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับถ้าว่ามันไม่ได้เป็นโรคผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นโรคผิวหนังนี่ก็ต้องอาบตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งนี้สามารถทำได้เลยนะครับโดยการใช้แชมพูที่เหมาะสมกับผิวหนังของน้องนะครับเสร็จแล้วก็ไดขนให้แห้งนะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพผิวหนังที่ดีแล้วก็ไม่เป็นโรคผิวหนังตามมานะครับ7นะครับก็คือการโอบกอดนะครับหรือว่าการให้ความรักกับน้องหมาด้วยการพูดคุยกับเขาโอบกอดเขาพาเขาไปเดินเล่นหรือใช้น้ำเสียงนะครับชมเชยเมื่อเขาทำดีเมื่อเขาทำอะไรให้เราได้สำเร็จหรือว่าทำตามคำสั่งของเราได้นะครับซึ่งก็จะทำให้น้องหมาเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็ได้มีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นด้วยนะครับ8นะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่ทำให้น้องหมามีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนั้นก็คืออย่าลืมนะครับพาไปพบคุณหมอตามกำหนดนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
ฉีดวัคซีนตามกำหนดนะครับในเรื่องการถ่ายพยาธิเรื่องการป้องกันแฟกหัวใจแล้วก็เรื่องการป้องกันเห็บแล้วก็หมัดนะครับเพราะว่าเห็บแล้วก็หมัดนี่จะเป็นตัวที่นำโรคพยาธิในเม็ดเลือดแล้วซึ่งก็เป็นกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง8ข้อนี่แหละครับก็คือทริคดีๆในการที่จะดูแลน้องหมาให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีครับสำหรับวันนี้นะครับหมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดน Can Do